กลายเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตจับตากันอย่างมากมายหลังจากมีคนสังเกตว่าเก๋ไก่สไลเดอร์ลบคลิปคู่แน็กชาลีไตรรัตน์จาก IG และ TikTok เหลือแค่บางคลิปเท่านั้นทำให้แฟนๆสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือเปล่าเลิกกันจริงหรือแค่งอนจึงซ่อนคลิปภาพไว้ไม่ได้ลบออกหรือเพิ่งรับงานละครเป็นครั้งแรกอยากโฟกัสเรื่องงานก่อนที่ต่อมาจะมีคนแคปข้อความที่เก๋ไก่ได้เข้าไปคอมเมนต์ใน TikTok ของแฟนหนุ่มที่แน็กเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถทัศนคติดีไปงานไหนๆก็มีสติในการตอบคำถามมากๆขอให้พี่โชคดีอย่างที่อวยพรให้เก๋ไก่แล้วขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดหนุ่มแน็กออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ไม่ได้ระบุถึงเรื่องที่กำลังเป็นข่าวว้าวุ่นใจของแฟนๆบอกแต่เพียงว่าตนเองสบายดีขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและไม่อยากให้พลาดพิงใครโดยมีใจความว่าถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกคนผมหล่อร้อนเงินผมสบายดีนะครับและผมแคร์ทุกคนมากๆทุกคนน่ารักทุกคนอย่าไปพิมพ์อะไรพลาดพิงถึงใครกันเลยนะครับผมขอนะพอดีผมเห็นหลายๆคนพิมพ์เป็นห่วงผมในหลายๆที่แต่ถ้ารักผมจริงอย่าไปพิมพ์อะไรถึงใครเลยนะครับผมก็แคร์และห่วงพวกคุณมากๆพวกคุณพิมพ์ได้แค่แน็กหล่อมากแน็กทำใหญ่มากก็พอนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นอีกผมเป็นห่วงทุกๆคนนะรักครับเดี๋ยวผมว่างเรามาจัดมินิคอนเสิร์ตรวมคนไม่ตกกระปิกันอย่าลืมแน็กหล่อมากแน็กทำใหญ่มาก